ในส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคในการจัดการส่วนหน้าก่อนจะถึงบทที่1นะครับคล้ายๆกับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้นะครับก็คือมีเลขหน้ากอไก่จนถึงจอจานนะครับก็เป็นเรื่องของสารบัญคำนำกิจกรรมประกาศอะไรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับก่อนอื่นผมขอเคลียร์นี้ก่อนนะครับเมื่อเราเคลียร์ไปแล้วจะเห็นว่าไม่มีแล้วนะครับบทที่1เริ่มต้นที่1นะครับตามที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราต้องการให้ตรงไหนมีสารบัญเข้ามานะครับแล้วก็ทำการ enter นะครับแล้วก็ใส่คำว่าสารบัญนะครับนะครับแล้วก็เราก็จะบังคับให้ใช้สไตล์ที่เราได้ใช้เอาไว้ก็คือสไตล์สารบัญนั่นเองนะครับนะถึงเราใช้ heading 1เอาไว้นะครับคราวนี้ก่อนหน้านี้ก่อนถึงหน้าสารบัญอาจจะต้องมีอันอื่นมาก่อนนะครับอย่างเช่นอาจจะมีคำนำกิจกรรมประกาศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นว่าตรงนี้เราได้ทำการแบ่งไว้แล้วนะครับผมทำการแบ่งหน้าใหม่ขึ้นมาตรงนี้เราก็มองว่าอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมประกาศนะครับแล้วก็ enter ลงมานะครับตรงนี้เราก็เลือกสไตล์ให้เป็นสไตล์ของ heading 1นะครับส่วนตรงนี้เราก็ใส่เนื้อหาเข้าไปเกี่ยวกับกิจกรรมประกาศนะครับซึ่งแน่นอนครับก็แล้วแต่เนื้อหานะครับเราก็มาใช้เป็น My Text นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่จัดการนะครับก่อนกิจกรรมประกาศนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของคำนำก็ได้นะครับนะฮะเราก็มา Insert ทำการแบ่งหน้าเพิ่มนะครับกิจกรรมประกาศมันอยู่หน้าขอไข่หน้ากอไก่เราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นบทนำหรือคำนำนะครับนะฮะหรือบางที่ก็เป็นบทคัดย่อนะครับนะฮะก็แล้วแต่นะครับบทคัดย่ออาจจะมีบทคัดย่อไทยหรือบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันแยกกันนะครับพอเราใส่ตรงนี้แล้วเราก็มา define enter ขึ้นบรรทัดใหม่แยกบรรทัดนิดนึงนะครับเราก็มา define ตรงนี้ให้เป็นheading 1 นะครับนะฮะถ้าเรามีอีกส่วนหนึ่งเป็น abstract เราก็แบ่งหน้าเพิ่มนะครับนะครับพอเราทำอย่างนี้แล้วนะครับถ้ามีมากกว่านี้นะครับก็แบ่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับตัวบทการจอตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็แบ่งส่วนนะครับสไตล์เราก็ใช้ตามที่เราได้กำหนดไว้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะทำการคลิกขวานะครับแล้วก็อัปเดตฟิลด้วยการอัปเดตทั้งตารางครับปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งจะเห็นว่าหน้ากอไก่เป็นบทคัดย่อนะครับกิจกรรมประกาศหน้าขอไข่นะครับสารบัญหน้าขอควายนะครับก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างของการจัดการสารบัญก่อนจะถึงหน้าบทที่1 นะครับก็จะมีวิธีการจัดการไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าตรงไหนเราไม่ต้องการให้ขึ้นเป็นไม่ต้องการให้ขึ้นเป็นอยู่ในสารบัญ นะครับเราก็จัดการอย่าใช้ฟอนต์ที่เป็น heading 1 นะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นฟอนต์ไซส์ไทยสารบัญ20นะครับเราก็ไปทำให้กลายเป็นสไตล์อื่นนะครับโดยการยกเลิกสไตล์heading 1 ออกก่อนนะครับก็อาจจะไปทำเป็น normal ก่อนนะครับแล้วตรงนี้เราก็จัดของเราขึ้นมาเองนะครับเช่นเราก็จัดเป็นไซส์20 point นะครับนะฮะตัวหนาอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วก็เซตในเรื่องของปลากราฟให้เหมือนกันครับทั่วไปนะครับพอเราได้แล้วนะครับจะเห็นว่าตนบทคัดย่อเราไม่ได้ใช้สไตล์แล้วนะครับเราคลิกขวานะครับอัปเดตฟิลนะครับแล้วก็อัปเดตทั้งหมดนะครับตัวบทคัดย่อก็จะหายไปเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเราก็จะใช้ลักษณะนี้กับใบรับรองวิทยานิพนธ์ในบางครั้งนะครับที่ไม่จำเป็นต้องรันเลขหน้านะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างของวิธีการจัดการนะครับก็ขอให้ลองไปปรับใช้กับงานเอกสารของท่านดูนะครับ